สงกรานต์โพสต์ภาพลูกชายที่เลี้ยงดูกับแมทพีรณีครั้งแรกหลังเลิกกันต้องบอกว่าถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่สำหรับทายาทโบนันซ่าอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์แมทพีรณีว่าเลิกกันแล้วหรือไม่เพราะช่วงหลังดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีรูปคู่ด้วยกันมานานก่อนที่ช็อกทั้งวงการเมื่อแมทธีรณีนั้นก็ได้ประกาศปิดฉากรักทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เพราะปัญหาสะสมต้องบอกว่าล่าสุดสงกรานต์เตชะนรงค์ทายาทโบนันซ่าโพสต์ภาพลูกชายที่เลี้ยงดูกับแมทธีรณีครั้งแรกหลังเลิกกันโดยสงกรานต์นั้นได้โพสต์รูปภาพเจ้าไหลสุนัขที่เลี้ยงมาด้วยกันกับอดีตคนรักพร้อมระบุข้อความว่าเจ้าไหลท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าไหลคิดถึงมามีแมทครับไม่เห็นหน้าน้องไหลนานเลยคิดถึงมีใช่ไหมบักไหล